ไปที่พิษณุโลกกันบ้างนะคะวัดใหม่พรหมพิรามค่ะยังจำกันได้ใช่ไหมคะเป็นข่าวร้อนๆเลยที่เจ้าอาวาสเนี่ยขึ้นป้ายต่อต้านหมอปลาแล้วก็ออกมายอมรับนะคะว่าฉันหมูกระทะแล้วก็ดื่มเหล้าด้วยบอกว่าจะสึกใน3วันแต่มาถึงวันนี้หายตัวไปแล้วค่ะเหตุการณ์ที่พระครูธีรศาสตร์กิจจาธรเจ้าอาวาสวัดใหม่พรหมพิรามนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกออกมายอมรับค่ะว่าดื่มสุราฉันหมูกระทะด้วยแล้วก็มีการสั่งติดป้ายไม่ต้อนรับหมอปลาเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะสึกขอเวลา3วันล่าสุดค่ะเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกพระราชรัตนสุธีบอกนะคะว่าตอนนี้กรณีเจ้าอาวาสวัดใหม่พรหมพิรามทางพระชั้นผู้ใหญ่กำลังประชุมปรึกษาหารือกันคาดว่าจะใช้เวลา3วันจะไปตรวจสอบทั้งวัดทั้งพระภิกษุสงฆ์แล้วก็เรื่องของทรัพย์สินภายในวัดตรวจให้หมดเลยโดยท่านเจ้าคณะอำเภอพรหมพิรามเป็นผู้ตั้งทีมตรวจสอบส่วนเจ้าอาวาสที่บอกว่าจะลาสิกขาใน3วันอันนี้ถือว่าพูดแล้วนะต่อหน้าสาธารณชนก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะทุกท่านนะครับตอบทั้งวันเลยหมายถึงประชาชนทั้งระบบมันคือมันเข้ามาจริงเงินพวกอะไรเงี้ยครับสิ่งของนะครับนั่นน่ะส่วนเจ้าตัวนั้นมันคิ้วไม่ได้ส่วนบรรยากาศนะคะที่วัดใหม่พรหมพิรามค่ะค่อนข้างเงียบเหงาพระบุญมาสุจินโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกว่าตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ไม่มีใครพบเห็นเจ้าอาวาสวัดเลยและติดต่อทางโทรศัพท์ก็ไม่ได้ด้วยตอนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนส่วนรองเจ้าอาวาสบอกว่าจะลาสิกขาภายใน 1-2 วันค่ะเพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากว่าตั้งใจจะลาสิกขาตั้งนานแล้วแต่เจ้าอาวาสขอให้อยู่ช่วยงานภายในวัดก่อนสำหรับพระครูธีรศาสตร์กิจจาธรนะคะที่เป็นเจ้าอาวาสที่ตอนนี้หายตัวล่องหนไปเนี่ยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหม่พรหมพิรามมา17ปีแล้วนะคะอีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลลัวเจ้าคณะตำบลวงคล้องเขต2อีกด้วยค่ะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store